สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่หน้าเว็บไซต์สนุก c o m นะครับมาฟังเรื่องผ่อนคลายสมองกันบ้างนะครับครูปรีชานะครับแล้วก็ลุงพลนะครับวันนี้มีประเด็นอะไรอย่างไรนะครับมาดูครับครูปรีชาและลุงพลนะครับมีภาพคู่กันเลยนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังครับ ในโลกออนไลน์นะครับเป็นที่ฮือฮาเมื่อสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกาญจนบุรีครับทำคลิปวิดีโอรณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่นภายใต้หัวข้อการเลือกตั้งไม่ใช่การเสี่ยงโชคครับโดยเผยแพร่ลง YouTube โดยมีครูวิชาใคร่ครวนครับจากคดีมหากาบหวย30ล้านเป็นพรีเซนเตอร์ครับรวมถึงทางด้านนายขวัญเพชรถนอมนามครับ ผู้อำนวยการกรกะตประจําจังหวัดกาญจนบุรีครับเปิดเผยว่าได้ทับถามนายปรีชามาเป็นพรีเซนเตอร์เพราะสอบถามแล้วไม่เป็นผู้ฝักใฝ่พักการเมืองใดไม่สนใจลงรับสมัครเลือกตั้งและเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปนะครับโจทย์ก็คือนะครับการใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นจึงคิดเรื่องเสี่ยงนะครับอ๋อจึง คิดเรื่องเสียงเหนือเมืองการเป็นภาษาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของการจันบุรีซึ่งครูปีชาและนักแสดงคนอื่นๆในพูดเสียงเหนือเมืองการตามต้นฉบับอของคนเมืองการจึงเชิญครูปีชามาร่วมแสดงในคลิปนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นและล่าสุดคลิปนี้ก็ถูกลบออกจาก YouTube ไปแล้วนะครับล่าสุดครับคุณผู้ชมครับล่าสุดครูปิชาได้ให้สัมภาษณ์สด กลางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าไม่น้อยใจที่คลิปโดนลบเนื่องจากหน้าที่ที่ได้รับนั้นคือการรณรงค์เลือกตั้งท้องถิ่นบทที่ได้รับในคลิปนั้นคือเป็นครูที่ให้ความรู้ประชาชนซึ่งงานที่รับในครั้งนี้ตนก็ไม่ได้รับค่าตั๋วด้วยนะครับส่วนประเด็นที่จะได้เป็นร่วมเล่นมิวสิกวิดีโอนะครับเพลงลุงพลนั้น ตนได้รับการติดต่อมาจากนักแต่งเพลงให้แสดงมิวสิกวิดีโอชื่อเพลงว่าความจริงคือความจริงซึ่งในเนื้อเพลงก็กล่าวถึงตนด้วยส่วนค่าตัวที่จะได้นั้นจะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนนะครับนี่เลครับต้องขอขอบคุณครับเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับนี่เลยครับกับ เรื่องราวของคุณครูปีชานะครับแล้วก็ลุงพลชัยพลวิภานะครับจากสนุก .com นะครับลุงพลก็โด่งดังนะครับตรงนี้ก็มี FC นะครับหลายท่านหลายคนให้กำลังใจนะครับแล้วก็คดีมหากราบหวย30ล้านนะครับของคุณครูปีชานะครับก็เป็นคดีที่ยังเป็นมหากราบนะครับเรื่องราวของการที่คุณครูปีชานะครับ เป็นพรีเซนเตอร์ของกะกะตที่กาญจนบุรีนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เกรดเราฟังนะครับอ่าก็ผ่อนคลายสมองนะครับฟังผมผมอ่านไปผมก็ยิ้มยิ้มไปนะครับก็โอเคครับน่ารักดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ